จากวินาศธรรมโมหเวรคติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเสนอรายการธรรมรับอรุณเสียงธรรมจากพันเอกปิ่นมุทุกันจัดโดยจันทิมามุทุกันเชยสงวนที่เคารพอย่างสูงและเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้เราก็จะเริ่มฟังรายการธรรมะรับอรุณกันตั้งแต่ประมาณ 5:00 นจนถึง 5:30 นก็เป็นเช้าตามปกติที่เราจะมาเริ่มฟังเกร็ดความรู้ในทางธรรมะในพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลา3เดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้เราก็จะได้อุทิศเวลาอันมีค่าของเรามาฟังธรรมะเพื่อจะได้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการที่ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และนำมาพิจารณาด้วยเหตุและผลและก็ใช้ปัญญาของแต่ละคนพร้อมกันกับความคิดพิจารณานำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีก็จะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตของเราต่อไปซึ่งก็จะเป็นผลทำให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมสมตามความปรารถนาของเราท่านทุกๆคนในยุคนี้เพราะคงจะไม่มีใครอยากจะเห็นสังคมของเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งกันยิ่งขัดแย้งทุกๆคนก็จะยิ่งเครียดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทราบว่าเราเนี่ยได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางของพระพุทธองค์ในการตัดสินใจในปัญหาต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะประพฤติปฏิบัติต่อไปวันนี้ก็เหมือนกับเช้าทุกๆวันในเทศกาลเข้าพรรษาคือดิฉันจะได้นำบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันมาขยายความหรือว่ามาแนะนำให้ท่านผู้ฟังในรุ่นหลังๆได้รู้จักเพราะว่าท่านผู้ประพันธ์นี้ก็ได้จากโลกเราไปเป็นเวลาถึงเกือบ40ปีแล้วแต่มรดกธรรมของท่านก็ยังคงมีค่าแล้วก็สามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและก่อนที่จะได้ฟังในหนังสือเรื่องเรือนชั้นในชั้นนอกต่อไปก็จะขอกล่าวประชาสัมพันธ์เรื่องเทปซีดีธรรมะสักหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้เขียนมาในการขอรับแผ่นซีดีธรรมะจากรายการธรรมรับอรุณก็กรุณาแจ้งความประสงค์มาค่ะเขียนชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ใส่ซองมีซองที่สามารถที่จะบรรจุซีดีได้1แผ่น
ปิดสแตมป์ประมาณ15บาทแล้วก็ส่งมาที่ดิฉันจันทิมามุทุกันกองทุนธรรมะพันเอกปิ่นมุทุกัน10ซอยอารีสัมพันธ์9สำเสนในพญาไทกรุงเทพ10400ก็เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถที่จะได้รับแผ่นซีดีเมื่อเราได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะเมื่อเช้าวานนี้เราก็ได้พูดกันถึงข้อความในหนังสือเรื่องเรือนชั้นในชั้นนอกเป็นเรื่องที่ได้ให้แนวความคิดของผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเลือกคู่ให้สมกับที่เป็นผู้ที่มีลักษณะที่สมควรที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่านผู้ประพันธ์ได้พูดถึงลักษณะของผู้หญิงสุภาพสตรีว่ามี6อย่างที่ควรจะพิจารณาถึงนั่นก็คือเรื่องรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมนี่ก็คือนรนารีลักษณะที่โบราณท่านว่าไว้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็ได้แจกแจงไปโดยละเอียดแล้วมาในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความดีที่กล่าวถึงว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรก็ผู้หญิงก็ต้องตัดสินใจเลือกผู้ชายที่ดีมาเป็นคู่ครองส่วนผู้ชายแน่นอนก็ย่อมจะต้องตัดสินใจให้ได้สตรีที่ดีแล้วก็สมควรมาเป็นคู่ครองของเราเองคุณสมบัติที่เห็นกันชัดๆคือความดีทีนี้ความดีนั้นก็มีทั้งดีนอกและดีในคุณสมบัติของคู่ครองทั้ง6ประการที่กล่าวถึงนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญก็ยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วแยกเป็น2ประเภทก็คือ2ข้อแรกเป็นเรื่องของดีนอก4ข้อหลังจะเป็นเรื่องของดีใน2ข้อแรกก็คือเรื่องรูปสวยรวยทรัพย์ก็เป็นรูปสมบัติแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติส่วนดีในนั้น4ข้อหลังเป็นคุณสมบัติก็คือเรื่องของนับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมรูปสวยเป็นสมบัติชั้นนอกที่สุดของคนเราเพราะว่าความสวยเป็นของไม่ยั่งยืนคนเราถึงจะสวยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สวยไปได้ไม่กี่น้ำประเดี๋ยวก็โทรมอนาคตของคนสวยก็คือความไม่สวยนั่นเองนี่คือสัจธรรมและโปรดทราบว่าความสวยนั้นเปรียบเหมือนอาภรณ์ประดับโลกใครเกิดก่อนก็ใช้ก่อนชั่วระยะรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเป็นเวลาราวๆ5ถึง19ถึง20ปีเห็นจะได้แล้วก็ให้คนที่เกิดที่หลังใช้กันต่อไปเลื่อนกันไปอย่างนี้เมื่อความสวยเป็นของที่เลื่อนไปได้เปลี่ยนมือได้ถ้าใครรักกันแต่ความสวยก็เป็นความรักที่ไม่แน่นอนทีแรกเขาก็รักเราเพราะตอนนั้นเรากำลังประดับอาภรณ์ของโลกนั่นก็คือความสวยแต่ครั้นเมื่อเราหมดเวลาที่จะประดับอาภรณ์นั้นเลื่อนไปอยู่กับคนอื่นซึ่งเกิดทีหลังหรือเขาได้ไปพบกับหรือว่าไปเห็นกับคนอื่นที่สวยยิ่งกว่าเราความสวยของเขาซึ่งเคยพร่ำรอดซ้ำๆซากๆว่าจะรักเราคนเดียวนั้นก็เลยพลอยเลื่อนตามไปกับความสวยด้วยสมบัติคือความสวยนั้นก็ดีอยู่เป็นบุญตัวแต่อย่าลืมว่าความสวยช่วยเราได้ชั่วระยะเวลาอันสั้นๆเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความสวยมันติดอยู่แต่ผิวหนังของเรานั่นเองคนเราที่ว่ากันว่าสวยๆนั้น
ถ้าดูกันให้ดีแล้วมันสวยอยู่ตรงผิวหนังหน้าตานิดเดียวจริงๆถ้าสมบัติสมมติว่าเราจับเอาคนที่โลกนิยมว่าสวยที่สุดมาลอกหนังออกรอบตัวสัก1/10ของมิลลิเมตรเท่านั้นก็หมดสวยไปความสวยทางตัวเดิมก็จะหมดความสวยที่แผ่นหนังซึ่งลอกออกไปนั้นก็ไม่มีความสวยเลยจึงเป็นเพียงปรากฏการณ์จากส่วนผสมของธาตุชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นคนที่สวยที่สุดในโลกถ้าเราจะรวบรวมเอาความสวยของเขามาชั่งดูก็คงไม่ได้น้ำหนักอะไรเป็นกิจลักษณะนักพอพูดถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะคิดว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีการแอนตี้คนสวยเป็นอย่างมากการที่คิดว่าการที่แอนตี้คนสวยนั้นก็คงไม่น่าจะจริงเพราะเนื่องจากปกติแล้วผู้ชายก็คงจะชอบคนที่สวยๆเหมือนกันทั้งนั้นแล้วคนสวยก็คิดว่าน่าจะเป็นคนใจดีไม่ได้เป็นคนใจร้ายมารังแกอะไรกับเราที่พูดนี้ก็คือจะเสนอแนะข้อคิดให้แก่คน2 คนเท่านั้นนั่นก็คือคนที่มีรูปร่างสวยอย่าไปหลงมัวเมากับความสวยของตนจนเกินไปความสวยนั้นเป็นเพียงรูปสมบัติเท่านั้นจะช่วยเราได้ก็แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งและเป็นระยะสั้นๆที่สุดในชีวิตและมีข้อที่คนสวยเสียเปรียบอยู่ทางหนึ่งก็คือความสวยนั้นเองเป็นแรงดึงดูดเอาคนที่ใจซามที่มีความรักไม่แน่นอนเข้ามาผัวพันกับตัวได้ก็น่าหนักใจว่าจะเลือกคู่ครองได้ผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีวิธีระวังที่ดีที่สุดก็คือพยายามสร้างคุณสมบัติข้อ3 4 5 6ขึ้นมาให้มากที่สุดคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะช่วยผลักคนที่ไม่ดีคนที่ใจซามออกไปจากตัวเราและดึงดูดเอาคนดีๆมาให้เราเลือกและในข้อ2ก็ค่อยจะสะกิดให้ท่านที่เป็นผู้คิดจะเลือกคู่ขอให้คิดเสมอว่าความสวยกับความดีต้องแยกกันอย่าคิดว่าคนสวยแล้วจะเป็นคนดีเสมอไปอันนี้เป็นอันตรายทรัพย์ก็เป็นพวกดีนอกเหมือนกันมีแล้วหมดได้รวยแล้วก็จนได้มีตัวอย่างมองเห็นอยู่ถมเถไปถ้าจะเปรียบเทียบฐานะของคนเรากับต้นไม้ทรัพย์ก็เปรียบเหมือนเปลือกของมันนั่นเองท่านผู้ฟังก็คงจะเคยเห็นธรรมดาเปลือกของต้นไม้ถูกแดดถูกลมนานๆเข้าก็จะกลายเป็นสะเก็ดร่วงไปหลุดไปของใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาแทนทรัพย์สมบัติของคนเราก็เหมือนกันเอาอะไรแน่ไม่ได้ได้มาแรกๆก็ใหม่ใช้ไปนานเข้าก็เก่าและชำรุดเสียหายไปตามกาลละของมันถ้าเอาสำนวนต้นไม้มาพูดก็ต้องว่ามันตกสะเก็ดได้ลองนึกดูสิเพียงชั่วระยะเวลาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเวลานี้เสื้อตกสะเก็ดไปเท่าไหร่แล้วกางเกงตกสะเก็ดไปกี่ตัวแล้วแม้แต่ตัวที่เรากำลังสวมอยู่นี้มันก็กำลังจะตกสะเก็ดไปด้วยละมั้งใช่หรือไม่เงินทองข้าวของต่างๆล้วนแต่ตกสะเก็ดหลุดร่วงไปเท่าไหร่เราก็ต้องคิดไตร่ตรองดูโปรดคิดดูให้ลึกซึ้งถ้าทรัพย์สินของเราที่เราเคยได้เคยมีตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างตัวเราเองก็คงไม่สามารถจะหอบจะขนเอาไปที่ไหนได้ไหวถ้าเอาสมบัติเก่าที่มันตกสะเก็ดแล้วมาคิดเป็นอารมณ์ต
ทุกๆคนก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็เป็นเศรษฐีที่ตกสะเก็ดแล้วนั่นเองต้นไม้ที่เปลือกหนาลำต้นก็จะชุ่มสดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในฤดูแล้งฤดูฝนเพราะฉะนั้นก็เป็นต้นไม้ที่โชคดีเพราะเปลือกมันหนาแต่ต้นไม้ประเภทนี้ไม่มีโอกาสวาสนาที่จะได้มีคนเชยชมอยู่เป็นเวลานานเมื่อสิ้นเปลือกก็หมดดีก็เหมือนต้นไม้ที่มีแก่นชีวิตก็ทนทานล้มตายแล้วก็เหลือแก่นมีคนนำไปสร้างบ้านสร้างเรือนปะหมอถึงกับไปอยู่ในรั้วในวังมีคนนิยมชมชอบไม่จืดจางคนเราก็เหมือนกันคนที่มีทรัพย์มากเป็นคนมีความสุขแต่ก็ยังแค่มีทรัพย์พอสิ้นทรัพย์ก็สิ้นสุขและสิ้นทั้งหมดแม้แต่คนรักเว้นแต่ผู้นั้นจะสร้างคุณสมบัติขึ้นไว้ในตัววิชามารยาทสมบัติผู้ดีและศีลธรรม4อย่างนี้เป็นพวกคุณสมบัติคือสมบัติคือความดีเมื่อรูปยังสวยและทรัพย์ยังอุดมคุณสมบัติทั้ง4ก็เป็นเสน่ห์ภายในที่ดึงดูดความรักความเอ็นดูจากคนอื่นเหมือนดอกไม้งามที่ทำให้ลำต้นได้น้ำได้ปุ๋ยครั้นเมื่อยามชราความสวยสิ้นแล้วหรือคราวตกอับทรัพย์หมดสิ้นเนื้อประดาตัวคุณสมบัติทั้ง4นี้ก็ยังเป็นสีของชีวิตรึงรัดใจคนอื่นๆให้รักนับถือไม่จืดจางเหมือนความหอมที่โชยกลิ่นออกมาจากแก่นจันทร์ต้นแก่ก็ยิ่งกลิ่นหอมและแม้ต้นที่ตายแล้วเหลือแต่แก่นความหอมก็ไม่รู้จักเหือดหายไปแก่นจันทร์นั้นช่างดีอะไรอย่างนั้นดีนอกกับดีในนั้นถ้าจะพูดถึงความดีแล้วก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะเป็นของที่อาศัยกันแต่ถ้าเทียบคุณค่าราคากันจริงๆแล้วดีในย่อมมีค่ามากกว่าดีนอกเพราะดีในเป็นเครื่องประกันความรักเป็นบ่อเกิดของความสุขและเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของครอบครัวฉะนั้นผู้ที่เลือกคู่ครองก็ควรจะได้พิจารณาให้ซึ้งเข้าถึงดีในด้วยแทนที่จะมัวหลงไหลอยู่กับดีนอกซึ่งเป็นเพียงเปลือกดีของคนเท่านั้นในวันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้มาฟังถึงเรื่องของการเลือกคู่ครองก็คิดว่าได้เข้าใจกันอธิบายกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็เชื่อมั่นว่าคู่ครองนั้นเป็นมูลฐานของครอบครัวจริงๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากการที่เราจะสร้างอาคารบ้านเรือนที่ใหญ่โตแม้จะเสียเวลาตอกเข็มลงรากบ้างก็ต้องยอมเพราะถ้ารากเข็มไม่ดีพอถึงจะสร้างแล้วมันก็จะทรุดลงไปจนได้ก็จะต้องลำบากกันภายหลังแต่ท่านผู้ฟังบางท่านก็คงคิดอยากให้เรื่องของการเลือกคู่นี่ผ่านไปสักทีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วไปแล้วถอยหลังอีกไม่ได้แล้วรื้อฟื้นขึ้นมาพูดบ่อยๆมาฟังกันมากๆก็เสียสมาธิเปล่าๆเข้าทำนองที่ว่าเราคงเจอไม้งามเมื่อขวานบิ่นนั่นเองทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งในหัวข้อว่าผู้ครองเรือนทำอย่างไรจึงจะสละอารมณ์ได้การสละอารมณ์นั้นนอกจากว่าเราจะต้องเสียสละอารมณ์ที่เน่าออกไปจากใจก็จะว่าง่ายก็เหมือนกับยากพูดฟังง่ายๆคือมันลืมไม่ลง
คนที่เขาทำล่วงเกินเราเขาก็ไม่ได้จ้างไม่ได้วานให้เราจำแต่เรามันจำไว้เองเพราะฉะนั้นเราก็พูดได้ว่าตามธรรมชาตินิสัยของเราหรืออาจจะเป็นสันดานของเราเองนั้นมันไม่ดีโทษใครไม่ได้ในทางปฏิบัติแล้วก็น่าจะพยายามหาเงื่อนงำว่าทำไมมันจึงไม่หลุดออกจากจิตอยากจะลืมแต่ว่าลืมไม่ลงมันจะติดเราหรือเราไปติดมันกันแน่ก็ได้ความว่าเยื่อใยมันอยู่ที่เราฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เข้าไปในแบบคนปลูกต้นตำแยนั่นแหละปากบ่นว่าคันแต่มือก็ยังตักน้ำรดอยู่นี่ก็อาจจะเห็นว่าเป็นความฉลาดของมนุษย์ผู้สำคัญตัวเองว่ามีสติปัญญามากคิดดูเอาเองก็แล้วกันการสละอารมณ์นั้นเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยก็คือเรื่องของการตีราคาอารมณ์แล้วก็เรื่องที่สองก็คือการจัดประเภทอารมณ์ในเรื่องที่หนึ่งการตีราคาอารมณ์นั้นก็คือการสร้างความรู้สึกสนองอารมณ์ที่มากระทบเรื่องนี้ก็มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการสละอารมณ์นั้นถ้าเราตีราคาอารมณ์ร้ายที่มากระทบนั้นสูงมากก็หมายความว่าเราจะสละอารมณ์นั้นได้ยากมากถ้าเท่ากันทั้งนี้ก็หมายถึงความรู้สึกในใจของเราในวาระแรกที่กระทบอารมณ์เช่นนั้นยกตัวอย่างเช่นเราถูกเขาด่าพอเราได้ยินคำด่าเราทำความรู้สึกว่าคำด่านั้นช่างร้ายแรงหรือสำคัญอย่างยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากพอเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมรับว่าเรื่องนั้นสำคัญมากเมื่อเรายอมรับเสียแต่แรกว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้การที่จะปล่อยให้ผ่านไปก็เลยทำให้ยากนึกดูการรับแขกก็เหมือนกันถ้าเราต้อนรับเป็นการเอิกเกริกเสียแต่แรกเวลาที่เขาจะไปก็เลยกลายเป็นการใหญ่ไปด้วยวิธีแก้ไขเรื่องนี้ก็มีทางปฏิบัติได้อย่างง่ายๆคือเมื่อมีอารมณ์ร้ายใดๆเข้ามากระทบให้รีบทำลายความสำคัญของมันเสียก่อนที่มันจะเริ่มงานเรายกตัวอย่างในกรณีที่ถูกใครเขาด่าพอคำด่ามากระทบหูเราแทนที่จะนึกว่าด่าเจ็บเหลือเกินเรากลับคิดซะว่าไม่เห็นสำคัญเลยเท่านั้นเองหรือนิดหน่อยหรือความรู้สึกอันใดในทำนองเดียวกันนี้เขาว่ามาทีเราก็เสกรับไปทีหนึ่งผลที่สุดคำด่าที่เขาอุตส่าห์กลั่นมาว่านั้นก็จะคลายริบลงไปได้ทำอะไรเราไม่ได้กี่มากน้อยนั่นเองเมื่อเราลงมติไว้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วการที่จะลืมมันเสียก็ทำได้ง่ายขึ้นถ้าเราไปอุปโลกให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเสียผลที่สุดมันก็มาเป็นนายเหนือหัวของเราท่านผู้ฟังก็โปรดคิดถึงตรงนี้ว่าคำด่านั้นจะมีฤทธิ์ก็อยู่ที่เราผู้ฟังจะรับทราบมันในลักษณะไหนแค่ไหนเหมือนกับยาถ่ายคนเขาปรุงขายอยู่ในทั่วไปในท้องตลาดตัวเม็ดยานั้นมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าผู้ใดกลืนมันลงไปมันก็จะเล่นงานคนนั้นให้ระบายท้องและวิ่งจะวุ่นไปตั้งแต่เช้ามืดเท่านั้นเองนี่คือเรื่องฤทธิ์ของยาถ่ายซึ่งเปรียบเทียบง่ายๆกับเรื่องของการรับคำด่านั่นเองส่วนประเด็นที่สองคือการจัดประเภทอารมณ์ตามปกติแล้วอารมณ์ที่มากระทบเรานั้นมันเป็นของที่ต่างกรรมต่างวาระกันต่างเรื่องต่างราวถ้าเราเอาอารมณ์เหล่านั้น
รวมกันเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หนักเกินกว่าที่จะแบกไว้ได้ยกตัวอย่างตื่นเช้าพอลูกทำขัดใจนิดหนึ่งออกจากบ้านขึ้นรถเมล์ไปเด็กกระเป๋าพูดไม่ถูกหูอีกหน่อยเราก็ไม่พอใจแล้วแล้วก็รวบรวมเอาความไม่พอใจรายหลังไปรวมกับรายแรกไว้พอจะเราจะรู้สึกว่าความไม่พอใจครั้งหลังเนี่ยแรงกว่าครั้งแรกเข้าไปอีกครั้งไปถึงที่ทำงานคนนี้ก็ขัดใจขึ้นอีกนิดนึงคนนั้นก็ขัดใจไปหน่อยนึงเราก็เก็บรวมกันไว้พอเลิกงานเย็นก็เก็บความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆรายทางมาเรื่อยจนกว่าจะถึงบ้านเดินเข้าแบบนี้กว่าจะถึงบ้านก็แย่เหมือนกันชักหน้าถอดรูปไปตาลายแล้วก็เห็นอะไรมันชักจะขวางในตาไปหมดแม้แต่เมื่อเห็นเมียตัวเองยิ้มแทนที่จะชื่นใจก็จะกลับรู้สึกว่ายิ้มภาษาอะไรเรากุ้มใจจะตายยังจะมาหน้ามายิ้มอีกพอได้ยินเสียงลูกร้องเพลงแทนที่จะไพเราะเพราะหูให้รางวัลพูดดีๆ ด้วยก็กลายเป็นเครื่องยั่วให้หงุดหงิดหนักขึ้นไปอีกที่เรียกว่าลมเสียเต็มที่แล้วอะไรๆมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดที่จริงแล้วอะไรๆมันก็ไม่ได้ขวางแต่ตัวเราเองหรือตาของเราเองมันขวางตัวเองนั่นเองนี่ก็เป็นเพราะเราไม่ได้แยกเรื่องหรือแยกอารมณ์ที่มากระทบมีแต่รับเอาไว้รับเอาไว้พอยอดยกไปเรื่อยไม่รู้จักขีดเส้นพักไม่รู้จักเว้นวรรคย่อหน้าสักทีก็ตายเลยเมื่อมันรวมกันเข้าเป็นเรื่องใหญ่เข้าถึงที่ที่เราจะทิ้งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับเราปล่อยให้ศัตรูเข้ามาในบ้านทีละคนสองคนครั้งนานๆเข้าเขาก็เกิดรวมกันเป็นร้อยคนพันคนแล้วเราจะไล่ออกไปได้อย่างไรไล่แล้วปรากฏว่าเขาก็ไม่ไปเราก็จะแย่ไปเองนั่นเอง